กินอะยูฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮอกไกโดใช่แล้วก็เราไม่ได้ถ่ายเลยที่สนามบินแล้วอยู่ไปมาเปิดอย่างนี้เลยหรอใช่ก็คือไม่ก็เราลงที่3 days in Tokyo ไปแล้วไงแต่ตอนนี้เราอยู่ฮอกไกโดแล้วใช่ฮอกไกโดเนี่ยมันก็ภาคเหนือใช่ของโตเกียวเฮ้ยไม่ใช่ไอ้พูดอะไรเนี่ยภาคเหนือของญี่ปุ่นใช่เปรียบเสมือนเชียงใหม่หรอไม่รู้ไอ้พูดแบบนั้นแหละวันนี้เราจะพามาที่หมู่บ้านนินจาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีชื่อว่าดาเตะดิไตโนบุริเบสึดาเตะจิไดมูระอยู่ที่กองก็เขียนเอาไว้คือไม่ใช่อะไรมามีเนี่ยอยากจะมาแต่งตัวเป็นนินจาอายุก็60กว่าแล้วก็ยังมาเป็นนินจาอยู่เราสามารถเป็นนินจาได้ทุกอายุจริงๆก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วนะค่าเข้าคนละ 2,900 เยนนี่ตอนนี้เข้ามาในเมืองนินจาแล้วนะครับก็วันนี้ลักษณะเมืองนินจาดูร้างนะครับ ดูไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ซึ่งก็ดีเป็นเหมือนเมืองของเราเลยใช่เราจะถ่ายรูปก็ไม่ต้องติดคนด้วยอ่ะก่อนอื่นเรามาหมู่บ้านนินจาแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเป็นบิกินี่ครอบครัวนินจาของเราท่านพี่ฮารุมิตอนนี้นะคะเรากำลังรออาหารถ้าสั่งเป็นอูด้งกับเทมปุระพี่โรสั่งเป็นอะไรสั่งเทมปุระร้านข้าวไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช่าชุดกันกำลังจะเปลี่ยนชุดนินจานะครับตอนนี้เปลี่ยนเพราะสีดำเราจะเป็นนินจาแดงว้าวโอ้เนี่ยพุงใหญ่พุงใหญ่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเจ๊พุงใหญ่สรุปไปถามเขามาว่าชุดนินจาสีดำกับสีแดงนี่มันต่างกันยังไงเขาบอกว่าชุดนินจาสีแดงนี่ไม่มีหรอกจริงๆอันนี้ไม่ใช่นินจาอยู่อันนี้เป็นพระจีนนี่เป็นนินจาสันเดอร์นินจาปลอมโอเคแล้วคนสุดท้ายที่กำลังจะเปลี่ยนชุดก็ทอดทิ้งกันไปไม่ยอมแต่งสีแดงก็พี่บอกว่าพี่อยากเดทอ่ะอยู่ไม่ได้ในยามที่ทุกข์หรือสุขต้องอยู่เคียงข้างกันใช่ไม่ใช่ว่าพอเห็นไอ้ทุกข์แล้วอยู่ก็จะทอดทิ้งให้ไปวันหลังยูถือตุ๊กตาเดินข้างนอกจะไม่เดินด้วย แล้วเขาก็เอ็นตามพี่ด้วย เออดูเป็นนินจาขึ้นมาแล้วยูอัลลามา นินจา เป็นนินจาแบบว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นปากีสถานเออมันก็ไม่มีนินจาผู้หญิงไงเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเฮ้พวกเราเป็นนินจากับพระอาจารย์การเป็นนินจาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะเดินตามถนนปกติมันก็ไม่ได้เวลาเราเดินเราต้องหลบตามมุมต่างๆนินจาเหนื่อยฮะตอนนี้นินจาแก่เดินไม่ไหวเพื่อให้คุ้มกับการที่เราเช่าชุดนินจามาคนละ 3,000 บาทเอาไปยืนเป็นมาสคอตให้เขาถ่ายรูปไป 500 เรโตนี่ตอนนี้เราพามาในบ้านนินจาเขาบอกว่านินจาสมัยเอโดะเนี่ยก็จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์แบบนี้หรอนินจาต้องมีการสัตว์ด้วยลูกฉันตกน้ำช่วยฉันด้วยนี่ก็บอกว่าเธอฟันเธอผุแล้วดูฟันทูริเกน14อันอ่ะแค่อันแรกก็โดนแล้วล่ะโดนหน้าอยู่ต่อสร้างกระจอกพอกันเลยไกลมากเลยเนอะเฮ้ยใกล้เคียงสุดแต่ไม่ติดอ่ะโอ้ยล่ะคือบ้านเขาวงกตเป็นบ้านนินจาเขาบอกว่าจะต้องหาทางออกให้ได้ตามพระอาจารย์มาแต่มันจะเอียงๆอย่างนี้ไงมาแล้วไม่ถึงนี่ต้องทึบใช่ป่ะใช่พระอาจารย์จะมาดูโชว์นะแต่ว่าฝนมันตกนะเขาก็เลยแคนเซิลไปจะไปห้างแล้วตอนนี้ ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบ้านผีสิงของนินจากัน
เรียบร้อยสำหรับหมู่บ้านนินจานะครับที่วันนี้เราพาเที่ยวกันชื่อว่าหมู่บ้านนินจาลืมชื่อแล้วฮาจิไมมุระใช่เหรอแนะนำให้นะครับว่าถ้าสมมติว่ามาที่เนี่ยเนี่ยก็อยากจะให้เช่าชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดทำให้มันเหมือนมันอินตามอารมณ์มันมีอารมณ์ร่วมคือมันจะเป็นต้องอินอ่ะเพราะว่าชุดมันแพงคือถ้าแบบเปลี่ยนชุดแล้วจะมาเดินแบบย่อยๆแย่ๆมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมมันสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะคะเพราะเขาจะเซตให้แบบมาเพื่อถ่ายรูปจริงๆอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งตัวธรรมดามันก็จะไม่เข้าสวยไปเราไปถ่ายรูปกันกับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวยูไปขึ้นหอคอยแล้วหอคอยนินจาแล้วก็โดดลงมา นินจาต้องไม่ตาย ยูไปกระโดดให้ดูก่อนโอเคตอนนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับหมู่บ้านนินจานะคะชื่ออยู่นี่ชื่อตรงนี้ป้ายอยู่นี่คือเราโชคดีมากเลยนะที่เรามาเร็วก่อนที่ทัวร์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ่ายรูปแบบไม่ติดคนเลยหมู่บ้านโนบริเบสึดาเตะจิไดมุระนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อดีกว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะไปที่ไหนนะครับตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งกระเช้านะคะเพราะว่าเราจะขึ้นไปดูหมีตอนนี้เราอยู่ที่ Nobilibetsu ดูดีเป็นหนังหมีที่เขาแบบเย็บอะเพื่อที่จะสตาร์ไว้นะกลัวมากตรงมือก็มีเย็บนะเย็บหมดเลยอันนี้หมีอะไรเนี่ยหมีแพนด้าขวานหน้าแบบขอบคุณมากเจนี่จะไปป้อนอาหารหมีกันไม่มาหาพี่เลโอเลยมาดมอันนี้ไอซื้อมาให้คนละตัวมามีมันมีโยนไปไหนมาเขาบอก Hello I'm here นี่มันว่ายด้วยบ๊ายบายด้วยนี่ทุกคนตอนนี้นะคะกำลังป้อนอาหารหมีอยู่ดูสิเขาว่ายได้ด้วยนะคนฝึกหมีว่ายว่ายตัวนู้นนะว่ายแล้วมีจังก็ได้จังก็ได้ซอยบ๊ายบายมาชุดบาสเลยอ่ะติดอยู่ที่พุงหมดแล้วว่าสนุกอ่ะอยากให้อีกอ่ะจบแล้วนะคะกับการพามาดูหมีที่อะไรนะโนโบริเบตสึฟาร์มหมีสีน้ำตาล Hello Hi Hi ตอนนี้นะคะเราพามาเที่ยวอีกที่นึงนะชื่อว่าอะไรพี่เลโอชื่อว่าฟูราโนะชีสแฟคทอรี่นะครับก็อยู่ในเมืองฟูราโนะอยู่ฮอกไกโดนั่นแหละที่นี่คือว่าเขาจะมีทั้งชีสแฟคทอรี่มีพิซซ่าแฟคทอรี่แล้วก็มีไอซ์มิลค์แฟคทอรี่ก็เป็นรวมโรงงานของกินคือวันนี้กินล้วนน่าไปมากเพราะตอนนี้เราหิวมากใช่ก็คือเขาบอกว่ามีให้แบบเรียนรู้วิธีการทำชีสการทำพิซซ่าอะไรคือมีร้านอาหารด้วยเราจะเปิดด้วยการกินก่อนเลยตรงนี้คือแบบเป็นบอร์ดที่เขาจะบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็เราสามารถไปได้ทั้ง3ที่เลยร้อนคอมากตอนที่นี่อากาศร้อนละเพราะอันนี้คือหน้าร้อนนะคื
ตอนนี้นะคะเราก็กดสั่งพิซซ่ากันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวทมินิทก็คือแบบ40ถึง50นาทีเลยนะคะคนเยอะมากๆแล้วเขามีคนทำพิซซ่าแค่เหมือนแบบคนนึงแล้วก็แคชเชียร์ที่เคาน์เตอร์อีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนานมากแล้วก็โต๊ะเนี่ยค่อนข้างเต็มก็จะมีคนแบบยืนต่อแถวรอโต๊ะกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ส่งตัวแทนให้ยืนรอเพราะไม่งั้นเราจะแบบบังประตูนะคะเรามีคนเยอะมากคือเรารอข้างนอกเราก็จะได้ยินเขาประกาศมาเลยนะคะเพราะว่าคนนั่งรอพิซซ่ากันเต็มเลยนะน่าทานมากนะเป็นไอติมแล้วก็มีเมลอนสดๆด้วยนะคะร้านไอติมก็จะอยู่ตรงนู้นในแบบต้นไม้ตอนนี้นะคะเราก็สั่งไอติมเสร็จแล้วก็คือเราสามารถมาดูเขาทำไอติมได้เลยนะคือเขาทำไอติมสดๆในแบบตรงเนี้ยแล้วก็แบบให้เราทานข้างบนนู้นเลยนะคะคือมันจะมีหลายรสมากๆนะคะก็มีนมมีชีสมีเมลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกได้ว่าจะเอา1รสหรือว่าจะเอา2รสของอาชาก็จะเลือกเป็นนมกับเมลอนนะคะอยู่ในคนเดียวกันด้วย1รสก็คือ300เยนนะคะแต่ว่าถ้า2รสเนี่ยก็คือ400เยนก็ได้ติมมาแล้วแต่ว่าซื้อเป็นนมไปให้พี่เลโอเนาะนี่ของมามิกับวิวาก็ซื้อเป็นนมหมดเลยเอาของวิวาเป็นชีสใช่มั้ยอร่อยมันเป็นแบบเมลอนมากอ่ะเนาะอร่อยเนาะทำสดๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านพิซซ่านะคะเพราะว่าตอนนี้พี่โลก็กำลังรอที่นั่งอยู่นะคะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านพิซซ่าแล้วคนเยอะมากแล้วก็คิวยาวมากๆด้วยนะครับคิวประมาณ200กว่าแต่เราได้คิวที่300กว่าๆนั่งรอกันไประหว่างนี้ก็กินไอติมรอนะครับมาแล้วนี่คือพิซซ่าที่นี่นะคะเขาก็จะใช้ชีสที่มาจากที่นี่มาทำที่นี่เขาใช้เป็นเตาถ่านด้วยนะเตาถ่านมันก็จะหอมเนี่ยว่าเวลามันมีกลิ่นไหม้จากไม้มันก็จะหอมกว่าถ้าพิซซ่าที่ใช้เตาที่เป็นเครื่องไม่ต้องอยู่ใกล้ไปหิวที่จมูกอ่ะนี่ก็คือเป็นส่วนโรงงานชีสนะครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่รู้เหมือนกันcheese of the world แค่ชีสก็มีอยู่ทั่วโลกเยอะที่สุดก็ต้องชีสที่ฝรั่งเศสนะเดี๋ยวเราจะมารีดนมวัวปลอมนะคะเพิ่งเห็นว่าเขาสามารถแบบใส่100เยนลงไปแล้วก็รีดได้วายพร้อมรีดนมแล้วมีน้ำออกมาด้วยพี่โลจริงป่ะมาดูดิไหนอยู่ไอสามารถมีนมออกไม่ใช่ถ้าไม่กดอ่ะมันออกมันก็ไม่ออกไงเหมือนจริงเลยอ่ะเวลาลิ้นนมวัวก็เป็นอย่างงี้ถ้ากดแรงๆมันก็จะออกเยอะนะใช่มันเหมือนลิ้นนมวัวจริงๆเลยแรงๆไอ้ซื้อชีสอยากลองกินว่าชีสเนี้ยอร่อยมั้ยไอ้ชีสดําเป็นชีสแบบสควิดอิงอ่ะมันแบบหมึกของปลาหมึกอ่ะไม่อยากซื้อแล้วกินฟรีไปแล้วกามองแบร์เนี่ยมันเป็นชีสที่แบบกินแล้วเหม็นไงนึกออกปะฝรั่งเศสอ่ะอยู่เคยกินป่ะที่มันเละๆเหม็นๆอ่ะอันนั้นน่ะกามองแบร์มาแล้วตอนนี้ซื้อนมฮอกไกโดที่โด่งดังเขาบอกนมที่นี่เนี่ยยังไม่ได้ผ่านการแบบมันยังเป็นนมดิบอยู่เข้มข้นมากเลยหวานมันเรียบร้อยกินเสร็จแล้วนะครับก็รสชาติกลางๆไม่มันเป็นเหมือนจุดพักกลางทางอ่ะที่คนเขาแวะมาทานข้าวมาดูแบบเบื้องหลังจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะมันเป็นแค่เหมือนห้องเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อดีพี่เลโอเดี๋ยวเราจะไปกินต่อทริปนี้คือกินล้วนๆเดี๋ยวเราจะไปไร่เมลอน wow. คือหน้านี้เป็นหน้าที่เมลอนเบิกบาน กินเมลอนสดๆจากไร่เนี่ยเป็นไงปกติเราเคยกินแต่จากซูเปอร์ใช่ไหมก่อนที่เราจะไปที่เมลอนนะคะเรามาแวะที่นี่เลยก็คือฟาร์มลาเวนเดอร์นั่นแหละ แต่มันมีชื่อเรียกด้วยนะมันชื่ออะไรอ่ะฟาร์มลาเวนเดอร์ไม่ใช่มีชื่อเรียกฟาร์มโนบิตะฟาร์มโทมิตะนะคะโนบิตะมันเป็นที่ที่ใหญ่มากๆนะมันมีโดเรมอนอยู่ไหนมีมันมีร้านขายของฝากนะคะและที่สำคัญเนี้ยมีไอติมลาเวนเดอร์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องลองชิมกลิ่นลาเวนเดอร์ว่าเหมือนที่แบบน้ำหอมปรับอากาศลดเลยยังไงยูกินนะยูพี่สุดรสชาติมันอยู่ยูโคได้ออกไปทำไมอ่ะรสชาติเหมือนที่ปรับอากาศเลยอ่ะปรับอากาศลดอ่ะก็มีกลิ่นลาเวนเดอร์อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ทุ่งลาเวนเดอร์กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถคือมันค่อนข้างไกลมากแต่ว่าเขาก็จะมีร้านมีอะไรนะมีไอติมขายมีอะไรเงี้ยสองข้างทางเลยนะคะคือมันเป็นที่ที่มาดูลาเวนเดอร์ที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็แบบครบวงจรนะคะอุ้ยละลายหมดแล้วอ่ะละลายหมดเ
อร่อยเหมือนกันนะตอนนี้เราก็เดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะมันจะเป็นแบบนี้คือมันก็จะมีตรงที่เป็นสีม่วงล้วนนะคะแล้วก็จะมีตรงที่เป็นหลายหลายสีปนกันนะคะก็คือมาเพื่อถ่ายรูปเลยแต่เขาก็กั้นนะคะไม่ให้เราเข้าไปเหยียบลาเวนเดอร์นะคะเราจะได้เดินอยู่ข้างนอกตรงทางเดินแบบนี้คือมันเยอะมากแล้วมันหอมเหมือนแบบอยู่ในห้องน้ำหรือว่ารถตลอดเวลาไอติมอร่อยมากเลยอยากกินอีกอ่ะรู้ไหมว่าลาเวนเดอร์อะไรสนุกที่สุดลาเวนเดอร์อะไรสนุกที่สุดไม่รู้ลาเวนเดอร์ดังเดอร์เดอร์นังเดอร์เดอร์นังเดอร์ชอบไม่รู้ยังครับอยากเต้นเลยใช่ไหมเดินเดินนี่ก็คือทุ่งลาเวนเดอร์สีอื่นไม่ใช่ลาเวนเดอร์นี่ลาเวนเดอร์เดี๋ยวเราจะมาซื้อเจลลี่กันนะคะมันเป็นเจลลี่ลาเวนเดอร์ Thank you ถ้วยเล็กนิดนึงเราก็ต้องไปกินกับดอกลาเวนเดอร์ดอกสวยครับกับแสงที่ซิลิโคนเข้ามาอ้าวก็ไม่เห็นหน้าใช่เราจะลองมาชิม250เยนนะคะประมาณ7075บาทมีแบบสีขาวข้างบนด้วยนะมันเหมือนวุ้นเลยก็เยลลี่มันคือวุ้นเนี่ยอยู่อร่อยปะก็เหมือนเจลปรับอากาศชิมหน่อยว้าวอร่อยปะอร่อยอร่อยกว่าไอติมหรอมันเปรี้ยวๆเป็นมะนาวมากกว่าเป็นมะนาวนิดนึงข้างบนเหมือนเป็นโซดามะนาวเนี่ยตอนนี้นะคะเราเดินลงมานิดนึงก็จะเจออีกส่วนนึงของที่นี่นะคะชื่อว่ามันก็โทมิตะฟาร์มทั้งอันแหละเอาหรอไม่แต่ตรงนี้เป็นโซนแบบเมลอนไงมาญี่ปุ่นก็ต้องกินเมลอนนี่มีเมลอนปลอมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไอติมสีส้มนี่น่าจะเป็นเมลอนเนาะไอติมอ่ะพาไปดูข้างในกันว่ามีไออยากกินเมลอนแพงๆที่แบบว่ามันแพงที่สุดอ่ะเขาบอกเมลอนแพงๆนี่คือแพงกว่าทองอ่ะจริงเหรอจริงจะกินเมลอนที่แพงกว่าทองวันนี้เหรอใช่เพราะว่าไออยากกินเนี่ยเห็นไหมลูกนั้นหมื่นนึงหมื่นบาทหมื่นเยนก็ 3,000 นะลูกละ 3,000 นะอยู่คิดดูดิมีอยากกินเมลอนที่ตัดแล้วอ่ะตามมาเฮ้ยตามมาเพื่อนๆตามมันเลยขนมมีเค้กขนมปังอะไรเงี้ยแต่เราเจอแล้วเมลอนที่เป็นแบบผ่ามาแล้วเหมือนกระเทยแปลงเพศสไลซ์เมลอน300เยนก็คือชิ้นละ100บาทใช่ไหม2ชิ้นก็500ก็100กว่าบาทเขาบอกเลือกไม่ได้ด้วยได้มาแล้วจะกินที่ไหนดีเดี๋ยวจะชิมให้ก่อนนะว่ามีอันตรายหรือเปล่าหวานสีไหนชอบสีเขียวสีเขียวหวานกว่าครอบครัวผู้หิวโหยสีส้มคือแคนตาลูปป่ะสีส้มแคนตาลูปสีเขียวเมลอนเป็นไงเป็นแคนตาลูปอ่ะคล้ายๆกันนะแต่ชอบว่าสีเขียวมันจะหวานกว่าใช่ก็อยากกินสมูทตี้ยูไปซื้อน้ำเมลอนปั่นกันตอนนี้นะครับจะพาไปซื้อน้ำเมลอนปั่นคือที่นี่เขาขายทุกอย่างเลยที่เป็นเมลอนเป็นเค้กเป็นขนมเป็นน้ำเป็นเมลอนที่เป็นลูกอะไรเงี้ยเขาส่งไปที่ฮ่องกงด้วยแต่ว่าไม่ส่งที่ไทยเขาไม่มีแบบไอติมเมลอนมีเมลอนปั่นเมลอนผสมไอติมมีเมลอนผสมไอติมผสมเนื้อเมลอนด้วยทุกอย่างนี่เป็นเมลอนอยู่ถ้าใครชอบเนี่ยมีหมดแต่ว่าเขาใช้แคนตาลูปปั่นอ่ะไม่ใช่เมลอนปั่นมาแล้วว้าวดูดีอ่ะหมายถึงไออ่ะอร่อยหวานไหมหวานไออ่ะหวานหนืดหนืดด้วยน้ำลายไอเองน้ำลายไอเองนี่คือน้ำแคนาลูปอร่อยดีอร่อยมากนี่แก้วใหม่แก้ว2แล้วราคา300เยนมั้ย400เยนเหรอก็100แก้วนี้100กว่าบาทอาจจะโดนหลอกว่าเป็นน้ำแครอทก็ได้สีเหมือนนะสัมผัสได้ถึงความเป็นเมลอนแท้จากฮอกไกโดไม่หรอกไม่กินหลอดหรอใครก็คือหลอดกันรสชาติการกินแบบดั้งเดิมแบบโบราณเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีหลอดเนี่ยหรอมะใครเป็นคนกำหนดให้กินหลอดถ้าหลอดเนี่ยมันก็ทำให้โลกเราเนี่ยมีมลภาวะเรื่องของพลาสติกเพิ่มขึ้นมาด้วยดังนั้นเราควรจะอนุรักษ์แล้วควรจะแบบว่าเป็นการสั่งสอนให้ลูกให้หลานเราว่าไม่ควรจะกินหลอดควรจะกินแก้วพลาสติกอย่างเดียว
รียบร้อยสำหรับทุ่งลาเวนเดอร์นะครับจริงๆที่ฟูราโน่มันมีหลายทุ่งนะก็ศึกษากันดีว่าอยากจะไปที่ไหนแต่ว่าที่เรามาเนี่ยโทบิตะฟาร์มก็ถือว่าใหญ่ที่สุดละพูดอะไรจะให้พูดคนเดียวทำไมไปเมลอนฟาร์มนะคะก็ผ่านไปประมาณ2วันแล้วก็มาโผล่อีก1ที่นะคะโหหน้าบวมมากเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โอตารุใช่แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของอาชาที่มานะคะแต่ว่าพี่โลเคยมาแล้วเมื่อกี้ก็จริงๆเห็นว่ามันเป็นเมืองเล็กๆนะคะมีคนเดินอยู่เต็มไปหมดเลยมีแบบร้านนู่นร้านนี้น่ารักอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะพาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะไม่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวไงคือถ้าใครมาฮอกไกโดต้องมาโอตารุมันจะมีคลองโอตารุที่โด่งดังแล้วก็มีที่เที่ยวคือมีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเขาก็จะไปชอบเดินริมคลองกัน เจ็บคอไปเดี๋ยวพาเดินดู เล่นอย่างดะเล่นอย่างดะแบบว่าตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในมิวเซียมแล้วซึ่งเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกองดนตรีเยอะแยะมากมายนะคะอบอวลไปด้วยเสียงเพลงใช่ไหมคะพี่โดบอกว่าเวลาฉี่มันมีเสียงด้วยจริงหรือเปล่าจริงเดี๋ยวมือถือไปฉี่ไม่เชื่อโยกกันช้ามากเลยจ้าเขามีกล่องดนตรีเยอะมากแบบคลาสสิกแบบเป็นแบบพกพาพวงกุญแจห้อยริมผนังก็มีแบบกล่องดนตรีซูชิทุกคนมันแบบแปลกมากเลยอ่ะซูชิมันไม่มีอะไรดูละมุนเป็นกล่องดนตรีได้เลยอ่ะแต่ว่าเขาทำได้อุ้งหี่กุ้งพับหางด้วยหวานเลยกุ้งหวานโคตรกระโดงก็มีน่ารักมากเลยนะมีไข่หวานด้วยอ่ะนี่อันนี้อีกคุณล่ะแบบเดินที่นี่จะไม่ได้ของเพราะว่าแบบไม่ได้ชอบกล่องดนตรีแต่ว่ามาถึงมุมนี้อาจจะต้องเสียตังค์มันเป็นมุมพิเศษที่มีเสียงเพลงอยู่ข้างในซึ่งปกติเวลาเราซื้อมันก็จะเป็นตุ๊กตาธรรมดาหมุนยังไงอะมาเฮ้ยเพลงสักตัวแล้วแบบไหนดีพี่โอมีแบบชาเขียวด้วยน่ารักมากเลยอะน่าชาเขียวเหรอได้ยินไหมมันเด็กแว้นหน่อยอยู่น่ารักอ่ะไอ้ไม่เคยเห็นแบบชาเขียวเลยจะชาเขียวชอบเด็กแว้นก็บอกเราขึ้นไปชั้น2กันนะครับตอนนี้มันเป็นทองแดงไงเขามีเพลงให้เลือกด้วยนะอันนี้ Let It Be นะ Let It Be เป็นชาโคทำมาจากถ่านนะโยเราจะไปชั้น3กันนะคะก็คือชั้น2ก็จะเป็นกองดนตรีแหละแต่ว่าแบบไฮโซขึ้นเหมือนที่พี่เรียบอกเป็นงานแบบทองแดงอะไรเลยอ่ะเป็นแบบไม้ไปจ่ายตังค์กันตัวนี้ 3,996 เยนประมาณแบบ 1,000 กว่าบาทใช่ป่ะ 1,200-1,300 อ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อนะคะไปดูว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างไปนี่ตอนนี้เรากำลังเดินถนนที่มันจะพาไปที่คลองโอตารุก็เป็นถนนสายช้อปปิ้งก็มีร้านค้าที่ดังก็มีนี่เค้กเลอเตาโอ้เลอเตาอีก2ฝั่งเลยนะถ้าใครมาฮอกไกโดเนี่ยทัวร์ทุกอันเนี่ยเขาพามาโอตารุอยู่แล้วที่ทำแก้วไงที่นี่เขาดังเรื่องทำแก้วเฟฟังแก้วก็เกิดจากที่นี่แอบเก็บเธออยู่ในร้านขายขนมร้านแถวนี้ข้อดีก็คือว่าทุกร้านเนี่ยจะมีให้เราได้ชิมขนมของเขาเราก็เดินเข้าร้านนึงทะลุอีกร้านนึงก็ชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยอิ่มแต่อย่าทำนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราชิมแล้วเราก็ต้องซื้ออุดหนุนเขาด้วยอ่ะมีอะไรให้ชิมอีกจะบอก
ว่าตรงนี้นะคะมีร้านขนมเยอะมากเลยแต่ร้านอาหารไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็มันจะมีพวกร้านคาแรคเตอร์ของญี่ปุ่นอย่างเช่นมูมินโอตาไม่ใช่โตโตโร่มีอะไรอีกมีคิตตี้นะคะมีสนุกปี้แล้วก็มีร้านขายของน่ารักน่ารักเยอะมากๆนะคะก็คือเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แบบมาซื้อของมาช้อปปิ้งของฝากเลยแล้วก็มีร้านไอติมด้วยเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงโซนร้านอาหารนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เป็นร้านอาหารแบบก็มีพวกปลาดิบซีฟู้ดซูชิอะไรประมาณนี้นะไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะมากที่เราเลือกอร่อยมากทุกคนมันมีปลาชื่อว่าอะไรนะ Boar fish อร่อยมากทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปคลองโอตารุที่โด่งดังมากแล้วที่เราบอกมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนชอบมาก็มาดูวิวไงแล้วแต่ฟิลคลองก็คือคลอง ไม่รู้ว่าคนเข้ามากันทำไมเหมือนกันครับก็เป็นคลองที่สวยงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศช่างร่มรื่นอากาศเย็นสบายมาดูวิวแล้วก็ชิลเหลือเกินมันก็คงสวยอยู่พูดถึงว่ามองไปข้างหลังเป็นภูเขาอะไรเงี้ยว่าไม่รู้รู้สึกไงกับคลองอันนี้บ้างคะสวยสวย Thank you อาริงาโตะนี่เราก็มาหยุดเป็นร้านชาเขียวนะครับขายแต่ชาเขียวทั้งร้านเลยโคตรพ่อโคตรแม่ชาเขียวเลยก็คือมีทุกอย่างที่เป็นชาเขียวอะไรนี่ก็เป็นไอติมชาเขียวที่แบบว่ารสชาติเข้มข้นที่สุดในร้านซึ่งแบบไม่ไหวไม่ชอบเข้มข้นไปคือไม่ได้เป็นคนชอบชาเขียวขนาดนั้นแล้วนี่มันแบบแทบจะไม่หวานเลยเหมือนเอาใบชาเขียวมาปั่นให้กินอ่ะพิซซ่าขมอ่ะแต่ถ้าคนที่ชอบแบบรสชาติของชาเขียวที่แบบเข้มข้นมากๆคงจะชอบแต่เราไม่ชอบคลิปนี้นะคะที่เราพามาตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคลิปนี้พวกเราเนี่ยใช้วิธีการเช่ารถมองอะไรของเล่นเราใช้วิธีการเช่ารถแล้วก็ขับไปนะครับใครจะทำแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าสะดวกคืออยากจะไปที่ไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้มันแล้วแต่เราไงคือถ้าเรามาทัวร์เนี่ยมันก็เขาก็จะฟิกนะฮะว่าที่นี่ต้องอยู่1ชั่วโมงที่นี่2ชั่วโมง อยากไปไหนก็ต้องตามทัวร์เขาแต่ว่าอันนี้เราก็คือตามอารมณ์เนี่ยเดินแล้วเนี่ย คือคนจะมาเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าขับรถเป็นเนี่ยขับรถง่ายมากเหมือนเมืองไทยได้เลยหรือว่าถ้าขับรถไม่เป็นก็สามารถนั่งรถไฟของญี่ปุ่นได้เพราะเขามีไปทุกที่อยู่แล้วแล้วก็สะดวกสบายเหมือนกันนะจ๊ะโอเคค่ะก็นั่นแหละเฮ้ยยูอยากกินน้ำยูปิดไปเลยไอติมยังไม่ได้กินไอติมเลยไปกินไปแล้วพี่โอไปแล้วนะคะก็ลาคลิปนี้ไปเท่านี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พาไปเที่ยวใหม่นะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปพวกวีล็อกนะคะที่ญี่ปุ่นของพวกเราก็นั่นแหละบ๊ายบาย